เดี๋ยวก็ความคิดร้ายกาจเดี๋ยวก็ความคิดดีงามสับสนตัวเองว่าเป็นคนดีหรือคนร้ายกันแน่เมื่อมีรู้ตัวว่าแต่ละความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณจะรู้สึกว่าความคิดคือตัวคุณตัวคุณคือความคิดพอความคิดร้ายกาจก็เหมือนตัวคุณร้ายกาจพอความคิดดีงามก็เหมือนตัวคุณดีงามบางคนคิดร้ายหรือดีโดยมากก็เห็นว่าตัวเองเป็นคนร้ายหรือคนดีชัดๆแต่บางคนคิดร้ายหรือดีสลับกันครึ่งๆก็อาจสับสนว่าตัวเองเป็นคนร้ายหรือเป็นคนดีกันแน่แยกไม่ถูกต่อเมื่อรู้ชัดว่าจิตปรุงแต่งเป็นอย่างไรคุณจะไม่รู้สึกว่าความปรุงแต่งจิตเป็นตัวคุณแล้วมองว่าความคิดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปรุงแต่งทางจิตคิดร้ายเดียวๆแล้วก็หายไปมีเกิดความสำคัญผิดว่ามีตัวคุณคิดร้ายคิดดีเดียวๆแล้วก็หายไปมีเกิดความสำคัญผิดว่ามีตัวคุณคิดดีวิธีเจริญสติเพื่อให้สามารถเข้าไปรู้ถึงความปรุงแต่งทางจิตในระหว่างวันไม่ใช่จู่ๆเข้าไปดูตัวความคิดแบบพรวดพราดเพราะความคิดมีหลากหลายดูแล้วเหมือนเมฆหมอกคลุมเครือเหมือนกันไปหมดที่ถูกแล้วก่อนอื่นคุณต้องแยกแยะประเภทความคิดโดยทำความเข้าใจให้ดีว่าการปรุงแต่งจิตหลักๆยืนพื้นอยู่บนความพอใจกับความไม่พอใจเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงปูพื้นให้สังเกตจิตมีราคะและจิตมีโทสะก่อนจิตชนิดอื่นใดทั้งหมดเมื่อเข้าใจชัดเจนไปที่รากฐานของการปรุงแต่งได้เช่นนั้นก็ให้ต่อยอดเป็นการสังเกตตามจริงว่าราคะกับโทสะมาเกิดจากการนึกคิดเรื่องคนเป็นหลักเช่นเมื่อนึกถึงบุคคลอันเป็นเป้าล่อให้เกิดความยินดีทางเนื้อหนังคุณจะนึกถึงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เร้าตาเร้าใจแต่เมื่อนึกถึงบุคคลอันเป็นเป้าล่อให้เกิดความยินร้ายทางอารมณ์คุณจะนึกถึงภาษาพูดหรือภาษากายอันน่าขัดเคืองฉะนั้นเมื่อถามตัวเองง่ายๆว่านาทีหนึ่งๆคุณกำลังนึกถึงอะไรในใครก็จะตอบตัวเองถูกว่าจิตกำลังเกิดการปรุงแต่งโดยยืนพื้นอยู่บนราคะหรือโทสะหลังจากตอบตัวเองถูกไปเรื่อยๆว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะคุณจะเห็นราคะหายไปจากจิตเป็นบางครั้งหรือเห็นโทสะหายไปจากจิตเป็นบางคราวไม่เห็นการเกิดขึ้นและหายไปบ่อยเข้าก็จะเริ่มเข้าใจว่าความปรุงแต่งจิตเป็นอย่างไรตลอดจนรู้สึกว่าความปรุงแต่งจิตเป็นของหลอกชั่วคราวไม่มีอิทธิพลขนาดทำให้คุณตัดสินใจผิดๆเหมือนเมื่อก่อนได้